รงนี้ในตัวของเทสเนี่ยไม่ต้องอย่าเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยจัดการไม่ต้องผ่านเราจะใช้วิธีการก็คือว่าอ่านเอาในตัวของออนไลน์เอาผมจะช่วยตรงนี้นะก็คือผมจะทิ้งในตัวของคลิปที่สอนในตัวของ PowerPoint ตัวของเนื้อหาไว้คุณไปดาวน์โหลดแล้วมันเรื่องของคุณว่าคุณจะเบรนหรือไม่ผมไม่อยากให้ร้านไหนก็สั่งรวยทำไมก็รวยดีอ่ะจริงๆผมต้องบอกนะว่าพวกคุณรู้ไหมผมเมื่อครั้งที่แล้วผมใช้ในตัวของเป็นตัวเลสเป็นเคสเดี๋ยวคุณตาเลยเด้อผมเชื่อไหมว่าผมไปคุยกับเพื่อนที่อยู่นอกกับไปไวเดียวผมเฮ้ยวันเป็นสิบปีแล้วอีกบุ๊คนั่งรอตามอยากอ่านอะไรแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่คุ้นชินต้องเดินมานี่มันจะพัฒนายังไงในเมื่อความคิดของคุณมันยังเป็นแบบนี้แต่คนที่นู่นคือยุ่งนอกเป็นเขาใช้ไม่ได้หมดเลย iPad มันขายมันถึงมีไงจริงๆ iPad มันไม่เป็นตัวแรกแต่ iPad ของเราคืออะไรอ่ะเล่นเกมประหยัดเออเอาเงินมันผิดประเภทอ่ะคุณคือในตัวของเทคโนโลยีของคุณที่คุณใช้มันเหมือนสมองคุณอ่ะผมพูดนะว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยใช้ความสามารถของสมองนะไม่ถึง 20% ไม่ถึง 20% นี่นับเป็นไอน์สไตน์เหมือนคนที่คุณมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนความสามารถของสมาร์ทโฟนของคุณใช้อยู่ประมาณ 10% เป็นผู้ไลฟ์แล้วผมบอกคุณว่าในตัวของ IG คุณก็เป็นพวกคุณก็เป็นเรื่องมันไม่เคยรู้เลยว่ารูปสวยไหมแต่คนถ่ายมันแม่งมุมจุดมันก็คือราคาแต่เคยเห็นคุณกดไลค์เนี่ยมันเจออะไรที่มันเด้งขึ้นมาตรงเปิดไอจีปุ๊บมันกดอย่างเดียวมันไม่จริงใจหรอกคุณแม่เนี่ยหูพร็อพเพิ่มไม่เต็มเลยไม่ทันทุกคนกินจริงๆสมาร์ทโฟนมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากใช้ลองไปดูคู่ทุนสักนิดนึงถ้าดูไม่ได้ผมแนะนำให้เปิด YouTube แล้วไปดูการใช้งานของมันมันจะคุ้มมากเลยการซื้อสมาร์ทโฟนเพื่อประมาณ2-3 หมื่น iPhone 6มันซื้อมาทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นจะใช้ไม่ได้อย่างเช่นแบบว่าเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือการงานได้ประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ได้คือรอครับเดี๋ยวนะชีวิตของคุณเมื่อคุณทำงานสมาร์ทโฟนของคุณจะกลายเป็นโทรศัพท์ผ่านเด้งมาคือลูกค้าทำงานเด้งมาคือแผนกชิปสเตตัสว่าเป็นยังไงคุณไม่อยากอ่านปัญหาคือเวลาเช้าคุณจะเจอในตัวของเทกซ์ในตัวของเมสเซจในตัวของไลน์ยังมีใครตอบมันก็มีเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ที่หนึ่งจะปรับสภาพเป็นความคุ้มค่าต่อไปมีครับประตูเวลาทุ่มมาตกลงมาเป็นทุ่มใหม่ได้ทุ่มเก่ามาคือสองลูกค้าเยอะมากเนี่ยวุ้ยป่วยรายใหญ่หน้าที่ของเราคือเราดีลกับลูกค้าเขามีไหมเราขายไหมเราต้องเคลียร์ในงานทุกเนี่ยเป็นอาชีพเราจากข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนกันแบบที่คนจะเรียนหรือแบบที่คนนอกเรียน
ไม่ต้องจดหรอกจดไปเข้าใจตอนนี้อาทิตย์หน้าก็จะจดอะไรครับสุดยอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะมีโทรศัพท์เครื่องเดียว iPad วันนี้เราบ้านจนอย่าเงียบกูก็ยังสอนเลยใช้โทรศัพท์อะไรเหมือนกันคุณเรียนของผมมันเป็นชาเลนจ์เนี่ยชาเลนจ์อย่างเป็นนี่คุณต้องการอะไรอยู่นึงยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับก็สอนจงอธิบายความหมายของเราด้วยสิ่งนะให้รู้ว่าโอเคอ่ะมาเต็มที่เลยในเวอร์ชันอังกฤษทำดีกว่าทำกันอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้ชัดเดี๋ยวเปลี่ยนไปอังกฤษคุณจะผ่านมาแล้วเป็นเวอร์ชันวาดรูปรอยโฟร์ชาร์ดตายปัญหาคืออะไรรู้ไหมจริงๆเป็นหลักจิตวิทยาอย่างนึงนะผมจะบอกให้ฟังหลักจิตวิทยาอย่างที่จะบอกให้ฟังก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเข้าใจโดยการมโนภาพความคิดของเราสังเกตดีเราทุกคนเลยเวลาอ่านนิยายบางคนจะบอกว่าไอ้ผู้หญิงชอบมากเลยนิยายฟังเลยมีใครบ้างที่อ่านแล้วแบบไม่มีภาพขึ้นมาเป็นฉากๆในตอนมีครับมันจะออกเป็นภาพออกมาภาพที่เราคิดขึ้นมาเองเหมือนกับการเรียนของคุณถ้าเกิดคุณเข้าใจมันจะออกมาเป็นภาพเลยอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างผมถามว่าเวลาสิ่งที่คุณคิดคืออะไรเวลาเทเลอร์รถเทเลอร์รถลากมีใครคิดมาว่าเวลาอ๋อ